จริงครับ PM 2.5 นั้นก็เปรียบเสมือนกับคอนบุรีมีข้อมูลที่สะสมในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นค่อนข้างสูงจะพบผู้ป่วยเป็นมะเร็งปอดเพิ่มได้มากขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องสำหรับประเทศไทยนั้นการสังเกตในจังหวัดภาคเหนือพบปรากฏการณ์คล้ายกันเพียงแต่ว่าคงต้องรอข้อมูลของประเทศเราที่มากเพียงพอที่จะสรุปได้ว่า PM 2.5 นั้นเป็นปัจจัยเสริมทำให้เกิดมะเร็งปอดในคนได้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ไม่สูบบุหรี่ครับ